สวัสดีครับผมแจ่มอารมณ์ดีจากสวนราชินีนะครับอันนี้เป็นสูตรยาเสาธงเหล็กหรือสูตรยาปลุกนกเขาที่ตายให้ฟื้นคืนชีพครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตำรับยาโบราณนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผมคิดสูตรนะครับสูตรนี้มีอยู่ในตำราของไทยอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจางหายเลือนหายไปเพราะว่าคนไทยไม่เรียกว่าไม่ใส่ใจกับสมุนไพรเท่าไหร่ปัจจุบันที่ผ่านมาเมื่อยาฝรั่งเข้ามาสั้นๆ นะครับเพราะว่าคลิปจะได้ไม่ยาวก็ส่วนผสมก็มีนะครับหัวกระชายแก่หญ้าปากควายหญ้าขัดมอนทั้ง5ข้าวเปลือกใช้ในส่วนผสมอัตราน้ำหนักเท่าๆกันนะครับให้เอายาทั้งหมดเนี่ยใส่ในหม้อแล้วก็ใส่น้ำให้ท่วมนะครับโดยใส่น้ำ4ส่วนต้มเคี่ยวจนเหลือ1ส่วนการรับประทานก็ให้รับประทานติดต่อกันให้ได้3หม้อหรือมากกว่านั้นนกเขาที่ตายแล้วก็จะกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาขันเก่งครับอันนี้เจ้าของตำรับยาว่าไว้นะครับเพราะฉะนั้นลองรับประทานดูก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าจากส่วนที่เป็นสมุนไพรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีส่วนไหนที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายใครหาเก็บได้ก็ไม่ต้องซื้อใครหาเก็บไม่ได้ก็สั่งซื้อกันไปครับผมมีจำหน่ายเพราะว่าผมเองก็เก็บสมุนไพรไว้เยอะเหมือนกันทั้งยาดองเหล้าทั้งยาลูกกลอนอะไรก็เรียกว่าเป็นคนที่กินยาสมุนไพรมาตลอดเพราะฉะนั้นก็รู้จักสมุนไพรบางตัวดีพอสมควรนะครับจึงมาเอามาแนะนำกันสั้นๆครับอ่ะวันนี้ผมแจ่มอารมณ์ดีสวัสดีครับ